มีคำชี้แจงออกมาจากทางนายกอบต.คลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคนไปร้องเรียนกับทางผู้ราชการจังหวัดแล้วก็กล่าวหาบอกว่านายกอบต.ท่านนี้เล่นพนันครับนอกจากนั้นยังนำรถของทางราชการไปจำนำแล้วนำเงินที่ได้มาเล่นพนันตัวท่านเองออกมาชี้แจงกับสื่อบอกว่าไม่เป็นความจริงตัวแทนชาวบ้านจาก4ตำบลในอำเภอคลองหอยโข่งที่จังหวัดสงขลารวมถึงผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เดินทางไปที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่งเพื่อที่จะให้กำลังใจนายภาสิทธิ์สุขสันต์นายกอบต.คลองหอยโข่งหลังทราบข่าวกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องของการเล่นพนันแล้วก็นำรถราชการไปจำนำเพื่อนำเงินไปเล่นพนันนะครับนายภาสิทธิ์ก็เลยถือโอกาสนี้นักข่าวมาแล้วใช่ไหมโอกาสนี้ก็ถือว่าได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนเลยนะครับชี้แจงกับสื่อแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหลังมีคนกล่าวหาว่าตนเองไปลักลอบเล่นการพนันช่วงวันที่16ถึง17เมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโข่งแล้วก็ไปกล่าวหาว่านำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัวแล้วก็ยังนำรถคันดังกล่าวไปจำนำเพื่อนำเงินไปเล่นการพนันด้วยนายกอบต.คลองหอยโข่งยืนยันว่า16และ17เมษายนตัวเขาเองไปวันเกิดของผู้ใหญ่ที่นับถือท่านหนึ่งไม่ได้เล่นไปเล่นพนันครับส่วนกรณีการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัวรถคันดังกล่าวเป็นรถประจำตำแหน่งของนายกอบต.อยู่แล้วและไม่ได้จำนำเพื่อนำเงินไปเล่นพนันแต่อย่างใดเรื่องที่กล่าวหาทั้ง2เรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็ยืนยันว่าข้อร้องเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงตอนนี้มันส่งผลกระทบต่อครอบครัวรวมถึงชาวคลองหอยโข่งจึงอยากจะร้องขอความเป็นธรรมเรื่องนี้ร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวผมก็เป็นความเป็นธรรมให้กับพี่น้องเจ้าตำบลคลองหอยโข่งและพี่น้องเจ้าอำเภอคลองหอยโข่งกับพี่น้องนะครับซื้อที่ยอมไปนะครับถ้าเราย้อนกลับไป18มิถุนายนที่ผ่านมานายสมนึกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วก็เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมีทางผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบแล้วก็เรื่องร้องทุกข์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเป็นประธานกรรมการแล้วก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาทราบภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งวันนี้ครับ12กรกฎาคมคณะกรรมการที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกนายกอบต.ท่านนี้ครับพร้อมพยานรวมถึงผู้ร้องเข้าให้ปากคำถึงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วครับ